มือปราบสัมภเวสีทีมงานเดินทางมายังบ้านขุนพุทธเขาคือผู้ประสบเหตุที่ต้องเผชิญกับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างจนทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปจากคนขยันทำมาหากินกลับกลายเป็นคนสำเร็จเทเมาไม่เอางานออกการจนเป็นที่เอือมระอาของคนรอบข้างแต่คนในครอบครัวเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเขาอย่างแน่นอนพี่คะมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราจากการสังเกตอาการของพ่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาพ่อเริ่มมีอาการแบบกินเหล้าบ่อยขึ้นพอกินเหล้าบ่อยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยเข้าโรงพยาบาลอาจจะเป็นเลือดแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ10ปีได้ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะว่าปกติพ่อเป็นคนขยันในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาคุณพุทธเริ่มดื่มสุราหนักจนถึงขั้นป่วยอาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดแถมยังเสียการเสียงานเอาแต่ดื่มสุราเมาไปวันๆซึ่งเรามองว่าเอ้ยมันผิดวิสัยพ่อไม่ได้เป็นคนอย่างนี้จริงอยู่พ่อเป็นคนดื่มเหล้าปกติก็กินอยู่แล้วก็คือกินคือใครเรียกกินแต่ไม่ใช่ว่าเย็นมาต้องมานั่งตั้งวงกินไม่ใช่แบบนั้นแล้วกินก็แบบไม่ได้มาแบบเมางานการไม่ได้ไงไม่ใช่ก็คือกินรู้มึนเมาพ่อก็จะหลับอยู่บ้านเงี้ยเช้ามาลุกขึ้นมีกำลังทานข้าวท่านก็ทำนาไปไล่ไปนาของท่านต่ออะไรเงี้ยเวลาเขามานี่จะเป็นยังไงครับมันก็จะมาแฝงอยู่ที่ตัวลุงเนี่ยมันก็กินเหล้าเมาแล้วก็จะพูดจาอะไรไปมันก็จะบอกว่ามันเป็นชื่อไอ้นั่นไอ้นี่ชื่อมันนะตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกไม่ว่างเขาก็จะเล่าให้ฟังมันจะมาขออยู่ด้วยก็ให้เวลาที่คุณพุทธดื่มสุราเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรลงไปเขามักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทั้งโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องราวกับว่าไม่ใช่ตัวของเขาก็อยู่มามันก็มีการทาพ่อแบบไม่ค่อยทำกินเลยอะเมาเป็นครึ่งเดือนเงี้ยทางนี้พ่อเองก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคือหมายถึงว่าพอเขามาแฟนปุ๊บพ่อจะกินเหล้าอย่างเดียวกินเหล้ากินเมาเท้ากินเย็นกินเมาทำอะไรไม่เป็นที่เป็นอันหรอกมันก็นานข้าวปลาก็จะไม่กินอยู่มาพอราลุงมันเมาแล้วเนี้ยมันจะพูดอะไรนะแบบแล้วก็ยากถามมันเป็นยังไงอะไรไงมันก็จะมีอาการร้องห่มร้องไห้อะไรพวกนั้นแหละหิวมันอดมันยากอะไรมันก็ว่างมันไปนี่ที่เขาเล่าให้ฟังนะเมาพูดจาเจออะไรต่ออะไรไปก็ไม่รู้เราเราคุณไม่ได้พูดเราก็ว่างี้ก็คือไม่รู้เลยเราบอกนี้เราไม่ได้พูดถึงแม้คนในครอบครัวจะรับรู้ว่าในตัวคุณพุทธมีวิญญาณแฝงอยู่แต่ทุกคนก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะคุณมะลิได้บอกว่าครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวมอญนับถือผีจึงไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกบ้านมอญทุกบ้านก็จะมีห้องผี มีเสาผีทุก3ปีเราจะมีการบูชาผีเลี้ยงผีอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความเชื่อนะเราก็เชื่อต่อกันมามันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตประจำวันเราผิดแปลกไปจากมนุษย์คนอื่นก็เลยแปลกว่าเอ้ยทำไมพ่อถึงมีพฤติกรรมแปลกแม่ก็ด้วยความที่เรามีความเชื่อเรื่องผีไงคะแม่ก็เลยไปหาพระพระดูดวงพระท่านก็บอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรน่ะคอยตามอยู่พระท่านก็แนะวิธีแก้มาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ไปอะไรนู่นนั่นนี่พ่อก็ดีขึ้นสัก2เดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยพ่อก็กลับมาเป็นอีกแม่ก็กลับไปหาพระอีกพระท่านก็ให้วิธีแบบเดิมมาไปทำเขาเรียกอะไรที่ว่าทาง3แพ่งอะค่ะที่จะเป็นกระทง3เหลี่ยมอะไรเงี้ยตรงทาง3แพ่งคุณมะลิและครอบครัวเริ่มเป็นห่วงสุขภาพของคุณพุทธผู้เป็นพ่อจึงได้หาวิธีต่างๆนานาในการช่วยเหลือเขา
จนอาการของเขาดีขึ้นแต่ไม่นานคุณพุทธก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกพ่อไม่เจออะไรเพราะกินไปเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองก็ยังบอกกับลูกนะมันไม่ยอมเลิกเนี่ยมันนานหลายวันนี่จะเป็นเดือนแล้วนะพ่อเนี่ยพ่อข้าวปลาเขาไม่กินแล้วก่อนหน้าที่เขาจะมาแฝงพ่อเนี่ยเคยเหมือนตัวพ่อเองเคยมีแบบผีมาเข้าหรือว่าเคยมีไหมคะโอ้ธรรมดาถ้าที่บ้านเนี่ยจะมีการเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเงี้ยนะมันก็ต่างปีจะทำทีเนี่ยบางทีก็จะมีผีเล่าผีเรือนมาเข้าเหมือนกันหรือจะมีงานการอะไรจะเป็นงานบวชงานเบิดอะไรเงี้ยก็ต้องบวงสรวงที่บ้านเนี่ยนะมันจะมีใกล้บวงสรวงเลี้ยงกลางแจ้งคือตามพิธีมอญตามพิธีมอญก็จะมีพี่มาเข้าค่ะโดยปกติคุณพุทธมักจะถูกวิญญาณผีบรรพบุรุษเข้าสิงอยู่เป็นประจำแต่ไม่นานวิญญาณเหล่านั้นก็ออกไปแต่สำหรับวิญญาณตนนี้จะเข้าคุณพุทธและไม่ยอมออกไปไหนนานแรมเดือนซ้ำยังใช้ร่างคุณพุทธดื่มสุราอย่างหนักอีกด้วยมีอย่างอื่นเคยมีมาเข้าพ่อไหมคะมีค่ะเพราะว่าก็จะมีผีที่เป็นคนในครอบครัวที่เสียไปแล้วเวียนมาเรื่อยๆจะมาสื่อสารผ่านพ่อบ่อยๆคนในครอบครัวจะไม่มีนะก็จะมาผ่านพ่อทำไมถึงแบบแวะหาลูกหลานเข้ามาพ่อคนเดียวบางทีเราพูดนึกถึงแม่เนี่ยถ้าทวดยังอยู่นะทวดต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยแบบเดียวทวดมาเลย เพราะว่าพ่อเป็นผีเข้าง่ายพ่อน่าเป็นคนจิตอ่อนขี้สงสารลึกๆแล้วพ่อไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายอะไรออกจากใจดีมีอะไรมาก็ช่วยเหลือตลอดคุณมะลิได้พาพระมาหาคุณพุทธที่บ้านและถามวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างว่าเป็นใครไม่นานเขาก็บอกออกมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีมือปราบสัมภเวสี